อย่างแรกค่ะยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่าโควิดในวันนี้คือโรคระบาดไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อมันเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถจะควบคุมได้เราต้องรอดให้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่มีนะคะปัญหาในโลกมันมี2 อย่างอยู่แล้วล่ะปัญหาที่ต้องแก้กับปัญหาที่แค่ยอมรับโควิดอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีแต่ปัญหาที่มันต้องแก้คือแล้วจะปรับตัวปรับชีวิตของเรายังไงที่เราจะต้องรอดนี่คือปัญหาของคนทั้งโลกนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวในประเทศต่างๆเวลาที่เรานั่งดูข่าวเราจะเห็นว่าเขาก็ใช้วิธีการค่อนข้างใกล้เคียงกับประเทศเรานั่นแหละล็อกไว้ก่อนพอผู้ติดเชื้อเริ่มน้อยลงลองเปิดประเทศดูซิพอเปิดประเทศเสร็จปั๊บเฮ้ยจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มสูงขึ้นฉีดวัคซีนก็ฉีดแล้วอ้าวทำไมกลับมาเป็นอีกงั้นปิดอีกรอบหนึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ยอมรับความจริงสิ่งหนึ่งที่เรามักจะพูดกันเสมอค่ะความจริงอยู่ตรงหน้าเราต้องกล้ายอมรับความจริงเนาะจะได้ลุยไปพร้อมๆกันตามมาด้วยข้อ2ค่ะวิกฤตคือมิชชั่นวิกฤตคือสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกกับชีวิตว่าเอาละสิเมื่อมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นจะทำยังไงดีถ้าไม่เกิดวิกฤตบางทีชีวิตก็ไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่มีอะไรง่ายรับรองแต่ในที่สุดแล้วเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้หลายครั้งที่เรามักจะพูดคำว่าเฮ้ยทำได้ไงอ่ะทำได้ไงอ่ะเชื่อไหมคะกว่าจะถึงจุดทำได้ไงทุกคนผ่านจุดทำไงได้มาก่อนทั้งนั้นลองหาดูสิคะว่าคนอย่างเรา2 มือเราทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดขนาดไหนลองทดสอบได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางแผนอะไรไว้ต้องลุกขึ้นมาปฏิบัติการข้อต่อมาคือการให้เวลาที่เราให้แก่กันและกันการดูแลตัวเองดีมันคือการดูแลคนอื่นให้ดีตามไปด้วยมันคือแบบนั้นจริงๆเวลาเราสวมหน้ากากไม่ได้ป้องกันแต่ตัวเราแต่ป้องกันเชื้อจากเราไปติดคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นโควิดมันอาจจะสอนเราอยู่ด้วยนิดนึงเหมือนกันว่าชีวิตก็ต้องเป็นผู้ให้นะคะความเป็นโควิดมันมีความย้อนแย้งบางอย่างเช่นฉันรักเธอมากนะเลยอยากอยู่กันไกลๆมันเป็นแบบนี้จริงๆเพราะแต่ก่อนนี้รักเธอมากนะอยากกอดจังเลยวันนี้กอดยังตะขิดตะขวงใจเลยค่ะและเป็นช่วงที่ขนาดจะกอดยังต้องฉีดแอลกอฮอล์ทั่วตัวหรือแม้แต่อยากไปเจอคุณพ่อคุณแม่จังเลยได้แต่เปิดจอก่อนนะแม่นะเอาไว้เดี๋ยวถ้าทุกอย่างดีขึ้นเราจะได้ไปเจอกันวันนี้อดทนอดใจรออีกนิดนึงค่ะแสงสว่างมันสว่างขึ้นเรื่อยๆแล้วและข้อ4นะคะฝันให้ใกล้แล้วไปให้ได้ก่อนสู้ทีละวันรอดทีละวันเดี๋ยวก็รอดไปด้วยกันสิ่งที่สำคัญคือกำลังใจ